ครับผมครับชีวิตมันเศร้ายังไม่ดราม่าไม่ดราม่ากลับมาบ้างกลับมาบ้างใช่ไปไปมามาครับไปไปมามาครับเป็นไงบ้างครับความสัมพันธ์เราแยกกันอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมครับพี่ก๊อฟดีขึ้นนะดีขึ้นนะจริงๆแล้วแบบว่าแต่ละคนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนบางคู่ก็อาจจะอยากอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็แบบเหมือนตัวแอนนี่เองเขาก็แบบมีโลกส่วนตัวอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยพื้นที่จำกัดของที่คอนโดก็ด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ก๊อฟซื้อคอนโดก็ไม่ได้คิดไปไกลก็คิดว่าเอ้ยชายหนุ่มโสดซื้อคนเดียวก็อยู่ห้องไม่ต้องแบบใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ตัดปัญหานั้นด้วยการทำบ้านก็ในอนาคตบ้านจะมีพื้นที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการแยกกันอยู่มันก็ด้วยความที่เราโตขึ้นอ่ะเด็กๆเราก็อาจจะแบบอยากอยู่กับแฟนอยากหนุ่งหนิงตลอดเวลาแต่พอโตขึ้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบความรักมันไม่ได้อยู่แค่แบบต้องอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาต่อให้มันอยู่ห่างกันมันก็ยังซัพพอร์ตกันได้อะไรเงี้ยครับเข้าใจกันไหมครับเข้าใจกันไหมครับเข้าใจจริงๆแอนนี่เป็นคนที่บอกว่าอยากจะแบบเฮ้ยแยกมูฟออกไปซึ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆแต่ก่อนเราก็บอกทำไมนู่นนี่แต่พอเราโตแล้วเราก็เข้าใจว่าบางทีความรักมันอาจจะต้องมีสเปซบ้างเพื่อให้แบบบางทีเราคิดถึงกันมั่งหรือบางทีอยู่กันนานๆมันอาจจะเกิดความชินชาหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าการที่แยกกันอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอจะไปเจอคนใหม่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ว่าถ้าเราเข้าใจกันแล้วเราขอบคุณครับขอบคุณครับอยากกินที่ผมสัมภาษณ์อยู่ไม่คือปกติอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะมันเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเคลียร์กันหรือแบบคุยกันให้มันลงตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยแหละของก็คุยกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยพยายามปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้คนเข้าใจผิดครับพี่ก๊อฟก็คิดว่าเราไปแบบทำยูทูบคอนเทนต์อะไรแบบแยกกันเพราะเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำเป็นคอนเทนต์ให้มันดราม่าเลยนะคือตอนแรกอ่ะแค่คิดว่าเราถ่ายบล็อกไปเรื่อยแล้ววันนั้นเขาจะย้ายออกแล้วก็ถ่ายหน่อยวะเก็บไว้เป็นแบบอะไรเงี้ยเผื่อตัดลงอะไรเงี้ยก็ทำเป็นคลิปปกติเพราะจริงๆแล้วคือถ้าถามพูดว่าเราหลังๆมาทำ YouTube เยอะใช่ไหมเราก็จะมีความเป็นยูทูบเบอร์แล้วชีวิตเรามันก็คือคอนเทนต์อะถ้าพูดจริงๆแล้วชีวิตเราก็คือคอนเทนต์ถ้าจะบอกว่าไม่ทำคอนเทนต์เลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้กับการที่ย้ายออกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมย้ายออกเลิกกันหรอหรืออะไรเงี้ยครับยังมาใส่ดราม่าที่เข้ามามันกดอะไรคู่เราไม่ค้างไม่ตัวไม่ครับเพราะว่าแอนนี่ไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แปลให้แต่ว่าแต่ได้ว่าเข้าใจไหมใช่เข้าใจใช่เข้าใจใช้ได้นิดหน่อยครับดีกันอยู่ดีคือเขาเข้าใจการทำงานหรือการลง YouTube หรือเรื่องของคอนเทนต์อะไรเงี้ยเข้าใจหมดเลยแต่บางทีก็ไม่ได้มาอ่านละเอียดข่าวว่าอ่านทุกหน้าหรือทุกบรรทัดอะไรเงี้ยเขาก็แค่เกริ่นไปว่ามันกลายเป็นข่าวเป็นประเด็นนะแต่ก็ไม่มีอะไรเขาก็เข้าใจครับใช่ใช่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้แยกกันอยู่ที่บอกว่าก็คือเราสองคนเก็บเงินทำบ้านด้วยกันครับผมก็คือตอนนี้ก็ทำบ้านอยู่ใช่คือส่วนมากจะเป็นก๊อฟเป็นคนทำก็เป็นคนทำเนาะก็คือก๊อฟแหละก๊อฟแหละบ้านเราคือเงินหอมในอนาคตในอนาคตต้องมีความมั่นในบ้านก็บอกแอนนี่แล้วว่าถ้าแบบเหมือนบ้านเสร็จอ่ะก็คือก็เดี๋ยวก็มาอยู่บ้านนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือตอนนี้ปัญหามันคือด้วยพื้นที่มันไม่คือเข้าใจว่าคนอยู่ด้วยกันอ่ะบางคนอยากจะทำแบบนี้อยากจะเล่นโยคะอยากจะอันนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้อ้าวฉันอยากจะทำงานตัดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆคือก๊อฟทํา YouTube คอนเทนต์มันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของที่ก๊อฟต้องประดิษฐ์ช่วยทีมอาร์ตทําเงี้ยมันเยอะตอนนี้มันกองเยอะมากอะไรเงี้ยใช่มันก็จะพื้นที่สเปซมันอาจจะต้องแต่แค่เดียวว่าหลังใหม่ที่จะทําก็ต้องเผื่อสเปซเลยสิอาจจะสเปซที่แบบคือมันต้องมีส่วนที่แบบมีห้องเพิ่มขึ้นหรือมีมันโดนใหม่อ่ะคือมีสเปซมากขึ้นแล้วก็ให้ทําได้ทําสิ่งที่อยากทําในจุดต่างๆอย่างเงี้ยบางทีแบบเขาอยู่มุมนึงเราอาจจะอยู่มุมนึงทําอะไรของเราอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองใช่มั้ยว่าอันนั้นแหละก็คือเป็นเรือนหอที่เราจะใช้ชีวิตกับใครสักคนนึงก็คงต้องเป็นอย่างงั้นคงไม่ย้ายบ่อยคงไม่ย้ายบ่อยแล้วครับก็มาอีกหน่อยถ้าสมมุติเราย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวมันสมบูรณ์แบบแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการแยกห้องนอนกันอีกนี่น่าจะกลัวในเรื่องนี้มั้ยครับไม่กลัวเพราะว่าก็เห็นจริงๆหลายบ้านก็มีนะบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็แบบต้องมีห้องนอน2ห้องไปเลยเพราะว่าต้องการสเปซของตัวเอง
บางทีบางคนนอนกลหรือเปล่าไม่รู้บ้านใครอะไรเงี้ยฉันนอนไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเผื่ออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคู่มันไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบไปหมดแล้วเนาะกี่หลังแล้วครับตอนนี้บ้านเป็นกี่หลังแล้วบ้านกี่หลังบ้านกี่หลังแล้วเนี่ยบ้านขนาดไหนงบบ้านปลายหรือเปล่าวางไว้เท่าไหร่ล่ะเพราะว่าจริงๆก็ทุกคนก็บ้านปลายหมดแหละเออก็ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงใจเย็นก่อนผมเป็นแบบเอากลางๆก็พออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่น่าจะเกิน20อะไรเงี้ยครับตอนนี้คิดว่ามันจะเสร็จให้ทันปีนี้ครับคือถ้าตามสัญญานะครับก็ต้องเสร็จโครงสร้างปลายปีนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่แล้วก็อาจจะอินทีเรียหน่อยอะไรเงี้ยก็คือถ้าสปอนเซอร์ไหนแบบอยากเข้าก็ได้นะครับติดต่อได้เลยเพราะว่าบ้านเขาจะเป็นบ้านเดินไป29ก็มีแบบสปอนเซอร์ประตูโซฟาหน้าต่างสีอะไรอย่างงี้เนาะเจอปัญหาเรื่องกระเป๋าไปครับไม่เจอเลยครับคืออันนี้คืออยากจะบอกจริงๆเป็นข้อที่ดีมากที่อยากให้ทุกคนทางบ้านต้องมี PM นะครับ Project Manager คอยดูเพราะว่าบางคนน่ะทำกับผู้รับเหมาโดยตรงเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ว่าเราจะต้องทำท่อยังไงหรือเลเวลของพื้นหรือใส่ท่อปลวกตรงไหนอะไรเงี้ยคือก๊อฟรู้สึกว่าดีใจมากที่ก๊อฟมี Project Manager มาช่วยดูเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาของเขาซึ่งเราไม่มีทางแบบอธิบายกับผู้รับเหมาได้แล้วก็เรารู้สึกว่าไหนๆเราสร้างแล้วอ่ะเราลงเงินไปขนาดนี้ทำไมเราไม่ลงอีกนิดนึงเพื่อให้แบบเหมือนมันสมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะเราอยู่ระยะยาวอย่างเงี้ยสุดท้ายเราไปยกบ้านมาแก้โครงสร้างไม่ได้ใช่ไหมมันมีปัญหาเรื่องแบบไหมเพราะบ้านก๊อฟแบบไม่ธรรมดาปัญหาแบบบ้านส่วนมากจะเป็นแบบเป็นปัญหาที่ก๊อฟฮะถ้าก๊อฟจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่เงินก็เพิ่มตามใช่ไหมพอเพิ่มไปแล้วเงินก็เพิ่มตามครับอย่างยกห้องน้ำชั้นสองไปไว้ชั้นสามอย่างเงี้ยเงินมันก็เพิ่มใช่ได้สิเข้าได้อยู่ปีหน้าน่าจะแบบไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะเข้าได้อยู่ปีหน้าต้องทียังเพิ่งชั้นแรกเองครับชั้นหนึ่งไม่มีเถียงกันกับแฟนเราเนาะว่าเราทำงานที่นี่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่มีเถียงกันกับแฟนเรื่องการตกแต่งเรื่องการไม่มีเขาเชื่อใจก๊อฟในการดีไซน์โอเคเนาะเอาพิชยาครับผม